หวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กแอปเปิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเนี่ยเค้กของเราสูตรนี้จะใช้บัตเตอร์มิลค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนานาและอาจารย์เมย์มีวิธีการทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เริ่มจากการใช้นมข้นจืดใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นใส่น้ำมะนาวตามลงไปวิธีการนี้จะทำให้นมข้นจืดของเราเปลี่ยนเป็นบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆคุณจะสังเกตเห็นได้ว่านมข้นจืดของเราเนี่ยมีความเป็นลิ่มๆเกิดขึ้นแบบนี้พักทิ้งไว้สักครู่เดียวระหว่างรอนมข้นจืดของเราทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวนานาจะเตรียมครีมเทียมข้นหวานลงไปในอ่างผสมค่ะในอ่างผสมเราจะมีน้ำตาลทรายแดงและเนยสดชนิดเค็มค่ะใช้หัวตีลูกใบไม้ตีประมาณ3นาทีคุณผู้ชมระหว่างรอส่วนผสมครีมเทียมข้นหวานเนยสดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงของเราเนี่ยนะคะเข้ากันจนฟูเราจะมาเตรียมส่วนผสมแห้งของเรากันแป้งสาลีสำคัญมากๆเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะสังเกตง่ายๆมีโลโก้รูปกบตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้พร้อมตา TFM นะนี่นะคะอบเชยป่นผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นแล้วเจ้าตรงนี้มันเป็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใส่ลงไปในส่วนผสมแป้งอ่ะมันไม่ได้เนาะเราก็เลือกได้ค่ะจะใส่ลงไปในส่วนผสมไข่หรือใส่ลงไปในส่วนผสมของนมข้นจืดเราก็ได้ได้ทั้ง2อันเลยเราก็หลายครั้งที่เวลาทำเบเกอรี่เนาะเราจะเจอปัญหาว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยเกาะรวมกันเป็นก้อนเคล็ดลับของเราสองคนน่ะคือเอาพวกผลไม้แห้งของเราใส่ลงไปคลุกในแป้งจะทำให้ผลไม้กระจายตัวออกวันนี้ใส่ลูกเกดดำกับวอลนัทพวกถั่วต่างๆแนะนำให้อบก่อนใช่โอเคพร้อมแล้วนะคะโอเคใส่ไข่เลยใส่ไข่ทีละฟองนะพอเขาเข้ากันแล้วอีกฟองหนึ่งพอเขาเข้ากันแล้วโอเคอีกฟองนึงเสร็จแล้วนะเราจะลดสปีดต่ำเลยนะใส่แป้งลงไปลดสปีดลงต่ำจากนั้นใส่แป้งลงไปจากนั้นใส่แอปเปิ้ลแดงปอกเปลือกหั่นเป็นก้อนโตๆแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะใส่ส่วนผสมนมข้นจืดของเราลงไปจากนั้นนะคะเราจะเอาส่วนผสมเค้กของเราเนี่ยใส่ลงไปในพิมพ์กลมเนาะแล้วก็ทาเนยปูกระดาษทาเนยหลังจากอบเค้กเสร็จแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เค้กของเราจะแบนเรียบเสมอกันแบบนี้แต่เราต้องการหน้าที่เรียบเสมอกันความหน้าเค้กของเราแล้วอันนี้คือเรียบที่สุดก้นเค้กของเรานั่นเองการรัดหน้าของเราวันนี้จะเป็นคาราเมลสูตรลับที่อาจารย์เมย์ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ค่ะวิธีการทำคาราเมลแบบอร่อยแล้วก็ง่ายมากๆสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งคือใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะใส่ลงไปในหม้อกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนอาจารย์เมย์ใส่เลยค่ะระหว่างที่เรารอคาราเมลของเราเริ่มไหม้เนี่ยนะคะเราจะมาเตรียมส่วนผสมนมกันด้วยความที่เราทำซอสที่เป็นท็อปปิ้งข้างหน้าเราต้องการให้คาราเมลของเรามีความเหนียวหน่อยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับจริงๆเลยนะไม่รักกันจริงไม่บอกหรอกเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะใส่ลงไปเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเนี่ยจะช่วยให้ตัวคาราเมลของเราเนี่ยนะคะเกาะอยู่บนข้างหน้าเราก็ไม่ซึมลงไปในเนื้อเค้กจากนั้นนะคะหลังจากคาราเมลของเราได้ที่แล้วใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปหลังจากเนยสดชนิดเค็มละลายแล้วนะคะเราใส่ส่วนผสมนมของเราลงไปแล้วก็คนเลย
เมื่อกี้เนยของนานาเย็นเลยทำให้คาราเมลเกาะเป็นก้อนคนไปสักครู่เดียวส่วนผสมน้ำตาลที่แข็งเขาจะละลายเข้ากันหมดเลยวันนี้หม้อที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมะลายเดี๋ยวคนต่อไปสักครู่เดียวเจ้าน้ำตาลที่เกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะละลายหมดก็แปลว่าใช้ได้ที่แล้วหลังจากเดือดแบบนี้แล้วปิดไฟมามิถามหน่อยสิถ้าเกิดเราราดลงไปตอนที่เขาเดือดจัดๆ จะเกิดอะไรขึ้นซึมเข้าไปในเค้กเลยแล้วจะดูยังไงอะคะว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการที่เราจะเขาจะไม่มีควันออกมาแล้วอะหลังจากได้หน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราอยากให้ตัวถั่วหรือตัวอะไรก็ตามที่เราจะวางไว้ข้างบนเนี่ยอยู่กับทรงเค้กเราก็ต้องวางลงไปตอนเวลานี้เลยไม่เช่นนั้นแล้วถ้าทิ้งไว้จนเซตตัวแล้วเนี่ยวางลำบากเค้กแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหากอยากจะหั่นเนี่ยแนะนำให้ทิ้งหน้าของเขาจนเซตเข้าตู้เย็นสักหน่อยอย่างน้อยสัก3ชั่วโมงเนาะหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยทรงของเขาจะสวยคาราเมลก็จะไม่เยิ้มออกมาค่ะรับรองความอร่อยที่สำคัญเนี่ยนะได้กินผลไม้เน้นๆทุกคำแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มแบบถ้วยใหญ่ๆเลยนะฮะสดชื่นมากๆชื่อว่าเมนูพีชกีวีปั่นครับจะเป็นยังไงทำพร้อมๆกันเลยครับตำรับนพก้าวมณีเนี่ยคุณผู้ชมก็มาจากหยกมณีเพราะมันเป็นสีเขียวไงคุณผู้ชมแต่วันนี้เราทำหลายๆสีคุณผู้ชมมีเวลาจะทำกี่สีก็ตามใจคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีสูตรคุกกี้ที่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกัน